คำสั่ง join นะครับคำสั่ง join เนี่ยใช้สำหรับการเชื่อม surface 2แผ่นให้ติดกันแต่ surface นั้นต้องมีขอบต่อขอบนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่น surface เป็นรูปนี้เซอร์เฟซสองอันนี้เนี่ยมองดูเหมือนจะต่อกันเป็นมุมฉากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราต้องตรวจสอบโดยการใช้คำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งชื่อคำสั่งว่า boundary boundary ก็คือคำสั่งที่หาขอบของเซอร์เฟซสมมติเราคลิก boundary ถ้าเราไปคลิกที่ตัวเซอร์เฟซเราก็จะเห็นสีเขียวที่เกิดขึ้นมาคือขอบของเซอร์เฟซเราก็จะเห็นว่าเซอร์เฟซเนี้ยมีอนาเขตอยู่ที่พื้นที่ตั้งเท่านั้นส่วนBoundary นี้ก็จะเป็นส่วนที่นอนเท่านั้นมีส่วนที่ทับกันอยู่ก็คือแนวนี้ฮะแนวเดียวแต่แนวเนี้ย2อันเนี้ยไม่ได้เชื่อมกันเปรียบเสมือนกระดาษคนละแผ่นมาต่อกันแต่ถ้าเกิดเราจอยกันยกตัวอย่างนะครับพอเราจอยกันคลิกคำว่าจอยเลือกชิ้นอันนี้กับชิ้นอันนี้2อัน extrude 2อันนะครับจากนั้นก็กดโอเคปึ๊บสังเกตว่าพอเราคลิกที่ Boundary ปั๊บเนี่ยที่ตรงบริเวณมุมนี้จะหายไปผมจะเรียกตรงนี้ว่าตัวนี้จากขอบตัวนี้ก็จะกลายเป็นมุมละเพราะบาวลี่คือหาขอบถ้าหาขอบไม่เจอแสดงว่ามันเป็นมุมละแสดงว่ามันพับกันเรียบร้อยเชื่อมกันเรียบร้อยเป็นแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นเดียวกันนะครับคือมองด้วยตาไม่ได้ต้องเช็คต้องตรวจสอบทุกครั้งนะครับทีนี้ในกรณีที่ไหนที่จอยกันไม่ได้อย่างเช่นสมมติว่าเรา extrude มีลิมิต2นี่ฮะถ้าเซอร์เฟซต่อกันลักษณะเหมือนอย่างนี้นะครับ2อันนี้ก็จะจอยกันไม่ได้จะขึ้นว่า non connex resolve ก็คือตรงบริเวณตรงเนี้ยไม่ใช่ขอบต่อขอบหรือในกรณีที่มีช่องว่างอยู่นิดหน่อยอย่างเงี้ยฮะเวลาเราจอยมันก็จะบอกทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะจอยได้กรณีเดียวเท่านั้นคือต้องเอาขอบไปต่อกับขอบ